ผมมีแขกรับเชิญเพิ่มอีกหนึ่งท่านนอกจากอาจารย์ยุทธบอลที่เราได้พูดคุยกันแล้วผมอยู่กับดร.อมรวานิชวิวัฒน์กรรมการร่างรัฐธรรมนูญปี2560ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ยุทธบอลครับผมมีแขกเพิ่มอีกหนึ่งท่านแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับอาจารย์อมรก่อนเลยนะอาจารย์อมรครับผมถามอาจารย์ยุทธพรไปคำถามแรกเลยเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2560ตามที่ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเสนอหรือไม่อาจารย์ยุทธพรบอกเห็นด้วยอาจารย์อมรเห็นด้วยไหมครับไม่เห็นด้วยโอ้โหก็คุณเป็นคนทำข้อเองเพราะว่ามันแก้ยากต้องยอมรับว่าแก้ยากแล้วเรามีเหตุผลของการแก้ว่ามันต้องมีขั้นตอนกระบวนการแล้วมาตรา235เนี่ยกำกับไว้นะจำได้ใช่ไหมฮะว่าแก้ระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่ได้แล้วก็ถัดมามันจะมีข้อกำกับอีก 7-8 ข้อด้วยกันคือเอางี้เขาแก้ประมาณ6ประเด็นทีนี้มันจะมีประเด็นนึงอะไปพันเกี่ยวกับหมวดสถาบันที่เขาจะแก้แต่ที่ผมถามอาจารย์ยุทธพรก่อนอาจารย์ยุทธพรบอกเห็นด้วยอาจารย์อมรบอกไม่เห็นด้วยครับทีนี้ผมถามตรงๆเลยนะว่าการแก้แบบนี้มันจะทำให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เทาๆดำๆเนี่ยเข้ามาสู่ตำแหน่งง่ายขึ้นไหมมันก็มีส่วนเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยกระบวนการกันกรองอะไรมันไม่ต้องเป็นที่ประจักษ์ก็ได้หรืออาจจะต้องประจักษ์ก่อนอะไรอย่างที่เมื่อกี้คุณเมื่อกี้ผมได้คุยกันเดี๋ยวจะค่อยๆนะแต่ทีนี้อาจารย์ยุทธพรบอกว่าถ้าไม่แก้นะมันจะเป็นช่องทางสำหรับนักร้องผู้ที่อาศัยช่องว่างเงี้ยไปทิ่มแทงฝ่ายตรงข้ามที่ตัวเองไม่ชอบมันก็เป็นธรรมดาเพราะว่ามันมีนักร้องแล้วก็คนถูกร้องแต่จะบอกว่าอีกฝ่ายนึงไม่ถูกร้องก็เพราะว่าไม่ถูกกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปพูดเพื่อฟังได้อะนะฮะแต่ว่าในทางปฏิบัติมันก็เห็นกันอยู่ว่าคนถูกร้องเนี่ยมันก็จะเป็นจะเป็นฝ่ายตรงข้ามของฝ่ายคนที่ร้องอยู่เสมอแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็ถ้าไม่มีความผิดเนี่ยถ้าเราทำตัวตรงไปตรงมาไม่มีความคาดเคลื่อนในจริยธรรมในเรื่องการปฏิบัติตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่โดนคือมันก็จะกลับมายืนอยู่บนธรรมที่เมื่อกี้ผมก็ถามอาจารย์ยุทธพรไปว่าอาจารย์ยุทธพรขาวสะอาดเลยผมนี่ดำปิดปีเป็นส.ส.ด้วยกันต่อให้คนร้องอาจารย์ยุทธพร10คนก็ไม่มีทางที่จะทำอะไรอาจารย์ยุทธพรได้ถูกไหมแต่ถ้าผมเนี่ยร้องทีเดียวก็ตายแล้วคือบังเอิญเราตั้งมาตรฐานจริยธรรมของรัฐมนตรีเอาไว้ค่อนข้างสูงต้องยอมรับแต่ที่ได้มาทุกวันนี้เนี่ยก็จะบอกไงดีคุณต้นที่เราเห็นกันอยู่มันก็ยังไม่ถึงมาตรฐานที่เราอยากได้แต่ตรงนี้ทางนี้เขาก็บอกนะครับว่าไอ้คำว่ามาตรฐานทางจริยธรรมคำว่าวินยูชนเนี่ยเมื่อกี้ผมก็ถามเนี่ยเราก็พูดกันแบบตรงไปตรงมาว่ามันตัดสินยากก็ต้องเขียนไปเลยว่าเอาให้มันมีพฤติกรรมหรือการกระทำเป็นที่ประจักษ์ไปเลยดีกว่าว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริตใช่ไหมครับครับแล้วก็ถึงห้ามดำรงตำแหน่งเลยไม่เอาแค่วินยูชนเลยมันเขียนได้นะแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันจะเห็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะว่าการปฏิบัติเป็นที่ประจักษ์เนี่ยมันมีลักษณะยังไงอาจารย์ลองยกตัวอย่างว่าเอาวินยูชนเนี่ยความรับรู้มันยุติธรรมไหมทางนี้บอกมันไม่ยุติธรรมอ่ะก็เขาอาจจะยังไม่ผิดถึงที่สุดอ่ะคือเขาอาจจะตีความค่อนข้างแคบไปนะฮะคือวินยูชนในที่นี้เนี่ยหมายถึงคนทั่วไปก็จริงแต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าใครคิดอะไรอย่างไรก็ได้มั่วไปหมดนะฮะมันจะต้องเป็นวินยูชนซึ่งมันมีมาตรฐานระดับหนึ่งซึ่งคนทั่วไปยอมรับว่ามันอย่างเงี้ยนะมันไม่ควรไม่ควรมาเป็นรัฐมนตรีแล้วมันมีความกระด้างมีความกระดำกระด่างอะไรอย่างเงี้ยใช้คำว่าสามัญสำนึกแทนได้ไหมคิดว่ามันเป็นความรู้รอบของคนทั่วไปที่มองเห็นว่าคนนี้มีลักษณะความผิดเป็นที่ประจักษ์ซึ่งมันไม่ต้องไปพิสูจน์คนอย่างเช่นการบอกว่าคนเราเนี่ยไปฆ่าเขาไปทำร้ายคนเนี่ยมีความผิดไหมฮะมีมันเป็นความผิดตามธรรมชาติที่ทุกคนรับรู้กันแต่ตรงนี้นะผมกลับมาเลยเอาอย่างนี้ครับเนี่ยอะไรนะไม่อาจจะไม่ต้องถึงขนาดวินยูชนคนอะไรเลยเอาแค่ว่ารู้สึกว่าเอ้รู้สึกใช่ป่ะอาจารย์กำลังพูดอย่างนั้นไหมหรือเห็นแล้วว่าคนนี้ผิดมันต้องตีความให้ชัดตรงนี้แหละคือจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นวินยูชนคือคนธรรมดาสามัญทั่วไปที่เราตีความกันแล้วก็มันเป็นความรู้สึกร่วมแล้วกันเอาอย่างนั้นความรู้สึกร่วมของคนส่วนมากที่มองว่าเรื่องนี้มันสมควรเหมาะควรหรือไม่
แล้วก็เป็นสิ่งที่สังคมทั่วไปยอมรับหรือไม่ผมพูดอย่างนี้ได้ไหมว่าเจตนารมรัฐนูนฉบับนี้ไม่อยากให้ด่างพร้อยด้วยซ้ำไม่ต้องการเลยต้องบอกอย่างนั้นคือถ้าเราได้พระมาถึงขนาดนั้นแต่ไม่ใช่นะคือเอาพระก็มีส่วนในการทำหน้าที่เราจะมาให้มาทำการเมืองก็ไม่เดี๋ยวนี้พระก็สุดยอดเหมือนกันนะฮะแต่ว่าคนที่มีคุณสมบัติคล้ายพระถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะอีกคำถามนึงแล้วกลับมานะแล้วเรื่องของการแก้คะแนนมติของศาลรัฐธรรมนูญทางนี้บอกว่าเฮ้ยอย่างกรณีคุณเศรษฐา54เนี่ยมันฉิวเฉียดมันไม่ควรมันเป็นเรื่องใหญ่ครับเอา2ใน3เลยมันจะได้เอกฉันท์มากขึ้นมันมีปัญหาคือตอนที่เราร่างรัฐธรรมนูญเราก็ไม่ใช่ว่าไม่คิดคืออาจารย์มีชัยก็ให้อิสระในการแสดงความเห็นของเราทุกคนนะก็ถามอมรว่ายังไงชาติชายว่ายังไงนะฮะอุดมว่ายังไงคนที่เป็นศาลรัฐธรรมนูญทุกวันนี้นะฮะก็ปรากฏว่ามันก็มีความเห็นหลากหลายอ่ะมีความเห็นอาจจะ2ใน3แต่พอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมันลงคะแนนอย่างนี้เนี่ยมันเท่ากับไปปิดกั้นการทำงานของศาลรัฐธรรมนูญมันทำงานไม่ได้ตรงที่ว่าถ้าวันดีคืนดีนะสมมุติว่าองค์ประชุมเอาสักเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยตอนนี้9คนแต่เกิดมีคนไม่มาเราจะต้องเอาองค์ประชุมเท่ากับจำนวน9คนหรือว่าจะต้องเอาองค์ประชุมเท่ากับจำนวนคนที่มาเราหมายความว่าถ้าเกิดเป็น2ใน3เราจะปรับไปตรงไหนแล้วตรงไหนคือมาตรฐาน2ใน3เพราะฉะนั้นเราเอาแค่ชนะกันเอาแค่เสียงข้างมากถูกไหมฮะไม่ใช่ชนะครับครับอันนี้คือเจตนารมณ์ตอนล่างแล้วก็มีอีกประการหนึ่งคือในกรณีนี้เนี่ยมันจะทำให้กรณีคุณเศรษฐาเนี่ยซึ่งผิดไปแล้วมันย้อนกลับมาได้ว่าเขาไม่มีความผิดละเดี๋ยวไอ้ย้อนเดี๋ยวก่อนเอาเรื่องนี้ก่อนอาจารย์ว่าใครครับทางนี้เขาก็บอกแล้วว่าตอนนั้นเขาก็คิดว่าเฮ้ยถ้ามันเป็น2ใน3มันอาจจะไปปิดกั้นทำงานยากเอาแค่เสียงข้างมากก็จบแล้วอาจารย์ยังไงมันจะทำงานยากยังไงล่ะครับก็ในเมื่อวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยซึ่งอยู่ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยว่าด้วยวิธีพิจารณาความของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เขียนเอาไว้อยู่แล้วว่าเอาองค์ประชุมนะครับที่ในการตัดสินเนี่ยนะเป็นตัววัดครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาก็เป็นเรื่องของการที่ต้องดูแล้วว่าตุลาการในองค์ประชุมคดีนั้นเนี่ยมันมีเท่าไหร่เขาก็จะเขียนแบบนี้แหละ2ใน3เนี่ยนะที่เราพูดกันว่ามติ6ต่อ3เนี่ยคือในกรณีที่องค์ประชุมครบ9คนถ้าไม่ครบมันก็ลดหลั่นลงตามสัดส่วนอยู่แล้วครับครับคือทางนี้เขาก็บอกว่าถ้าเป็นเรื่องใหญ่ๆมันควรจะเอกฉันท์เลยคือ2ใน3ขึ้นไปอาจารย์มันก็จะมีประมาณ4 3 5 5 4อะไรอย่างนี้มันกลับมาอีกนะ2ใน3นะเพราะว่าจำนวน2ใน3เนี่ยมันก็คำนวณตามสัดส่วนขององค์ประกอบคณะกรรมการนะฮะผมก็คิดว่าองค์ประกอบนี้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้คิดค่อนข้างจะรอบคอบครับเพราะว่ามองดูแล้วว่ามันจะมีโอกาสที่จะเสียพอยต์ไปอ่ะคนใดคนหนึ่งหรืออาจจะ 2-3 คนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้อีกข้อหนึ่งครับครับเดี๋ยวคุณผู้ชมลองค่อยๆไปนะเขาจะมีการแก้จากไม่มีพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงแก้เป็นต้องเป็นคดีที่อยู่ระหว่างการดำเนินการในศาลฎีกาครับอาจารย์ตรงนี้เป็นยังไงมันอยู่ในคือไม่เข้าใจคือผมอ่านมาแล้วก็งงเหมือนกันงงไหมงงนิดนึงเดี๋ยวทางนี้อาจจะไม่งงจะให้เขาอธิบายแต่อาจารย์ยุทธพรจะพูดก่อนไหมว่าถ้าแก้ไปตรงต้องเป็นคดีที่อยู่ระหว่างดำเนินการในศาลฎีกามันดียังไงก็มันดีครับเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันเป็นกระบวนการในชั้นของศาลยุติธรรมแล้วนะที่ชี้เห็นว่าบุคคลเนี้ยได้ผ่านในศาลชั้นต้นได้ผ่านในศาลชั้นอุทธรณ์นะแล้วก็สองศาลเนี่ยก็บอกแล้วว่าคนเนี้ยเป็นคนที่มีปัญหาจะเรื่องทุจริตเรื่องจริยธรรมเรื่องอะไรต่างก็ตามแล้วมาถึงชั้นศาลฎีกาแล้วนะครับก็ถือว่ามีกระบวนการผ่านในสองศาลแล้วคือสู้มาแล้วสองใช่ครับมาตัดสินที่ศาลสูงสุดก็อาจจะพอรับฟังได้ว่าบุคคลนี้อาจจะมีพฤติการในลักษณะที่ไม่สุจริตอ๋อคือไม่มีความซื่อสัตย์ต้นอุทธรณ์ชี้ก่อนใช่ถ้ามาถึงฎีกาเมื่อไหร่ครับไอ้นี่ไปไกลๆไม่ต้องมาดำรงตำแหน่งพอจะเข้าข่ายแล้วว่ามีโอกาสเป็นอย่างนั้นแล้วก็ขั้นตอนก็คือเป็นกระบวนการในการทำให้มันชัดขึ้นไม่ได้เป็นเรื่องการใช้กฎหมายให้กลายเป็นการเมืองหรือไปใช้ความรู้สึกในการตัดสินคนผมถามด้วยเราใช้ความรู้สึกในการตัดสินคนได้ไหมไม่ต้องเอานักการเมืองเอาคนทั่วไปเนี่ยแล้วเราเห็นเนี่ยเออคนนี้เป็นโจรคนนี้ขโมยลักทรัพย์ซึ่งเขาอาจจะไม่ได้ทำก็ได้ครับครับอาจารย์จาก
ไม่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงต้องพิสูจน์ก่อนสัก2ศาลถึงศาลที่3แล้วเอ้ยถ้ามันยังยืนอย่างนี้อยู่ครับค่อยออกไปอย่าเอาความรู้สึกคือบางทีเนี่ยไอ้การกระทำความผิดลักษณะที่ว่าเนี่ยมันอาจจะเข้าไปสู่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองซึ่งมันมีองค์ประกอบคือศาลเดียวคือศาลฎีกามันก็มีศาลเดียวอยู่มันเป็นอีกหนึ่งศาลที่เป็นศาลเดียวก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วมันมีองค์ประกอบซึ่งเป็นศาลเดียวเป็นจำนวนผมคิดว่ามี 2-3 ศาลก็อยู่อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ใช่ผ่าน 2-3 ศาลเหมือนกันคือศาลฎีกาเนี่ยเขาก็ตัดสินแล้วก็ถ้าจำเลยหรือฝ่ายผู้ร้องหรืออะไรเงี้ยไม่มีพยานหลักฐานหรืออะไรที่มาเปลี่ยนคดีได้อย่างเช่นข้อเท็จจริงเหมือนเดิมก็ไม่สามารถจะรื้อฟื้นมาได้คือถ้าเป็นศาลเดียวผมเข้าใจว่าก็น่าจะขาดเลยห้ามดำรงตำแหน่งแต่ทางนี้เขาบอกว่ามันต้องพิสูจน์มาแล้วถ้ามันไม่ใช่เป็นคดีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาเนี่ยมันต้องโดนมาสองศาลก่อนแล้วท่านต้นมันต่างกันอย่างนี้ใช่ไหมศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคือคดีอาญาในขณะที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแต่ในลักษณะของการยื่นเรื่องจริยธรรมเนี่ยเป็นคดีทางรัฐธรรมนูญคนละแบบกันอาจารย์ว่าไงคือดูแล้วเนี่ยยังไงคือผมไม่ติดใจดีกว่าเพราะว่าในเรื่องของการผิดจริยธรรมโดยจะ2 3 3ศาลเนี่ย คือบางทีถ้าต้นยกนะฮะยกแล้วก็อุทธรครับอุทธรลงก็ต้องมาลุ้นเอาที่ศาลฎีกา นะฮะมันก็จะบอกว่ามีค่าเท่ากันก็ไม่เชิงแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยผมคิดว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันใช้องค์คณะของผู้ตัดสินที่เป็นมาจากรัฐศาสตร์มาจากนิติศาสตร์ครับแล้วก็ตัดสินคดีไม่เป็นไรก็เดี๋ยวดูกันก็แล้วกันว่าร่างของเขาที่ชัดๆออกมาอย่างไรตอนนี้เป็นอย่างนี้นะครับอีกข้อหนึ่งที่กรณีของการตัดสิทธิ์ครับจากเดิมเนี่ยร่ำรวยผิดปกติศาลจะเพิกถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งไม่มีกำหนดและสิทธิ์เลือกตั้งอีก10ปีปรากฏว่าเขาจะแก้เหลือแค่เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง5ปีและไม่เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งอันนี้ไหวเหรออาจารย์ในเรื่องของสิทธิ์เลือกตั้งกับสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งมันเป็นคนละส่วนกันนะเข้าใจสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเป็นสิทธิของพลเมืองนะครับซึ่งได้รับการรับรองโดยปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนคุณไปหย่อนบัตรได้เพราะนั้นเนี่ยการไปหย่อนบัตรเนี่ยการไปตัดสิทธิ์เขาในการหย่อนบัตรเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ร้ายแรงเกินไปนะอาจจะเข้าข่ายการละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ได้แต่สิทธิ์ในการรับสมัครเนี่ยอันนี้แน่นอนถ้าคนทำผิดเราต้องตัดสิทธิ์แต่การตัดสิทธิ์ดังกล่าวมันก็ต้องมีบรรทัดฐานเหมือนกันนะซึ่งวันนี้ในกฎหมายเปิดช่องนะเอาไว้นะครับโดยไม่มีบรรทัดฐานนะเพียงแต่ว่าในการตัดสินของศาลเนี่ยก็จะมีแนวทางนะครับในการที่จะตัดสินเอาไว้ว่าถ้าอย่างเช่นกรณีของการยุบพรรคก็มักจะตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นเขียนไว้ชัดนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ดีกว่าไหมก็คือพูดง่ายท่านร่ำรวยผิดปกติตอนนี้อันนี้เขาไม่ได้บอกร่ำรวยผิดปกตินะเขาบอกเป็นเรื่องของกระบวนการในการที่จะถูกดำเนินการในการสั่งให้ตัดสินทางการเมืองเขาไม่ได้บอกเรื่องร่ำรวยผิดปกติคนละเรื่องกันนะเขาจะเขียนให้ชัดขึ้นล่ะผิดอะไรจะตัดสินยังไงของเดิมคือเราตัดสินแบบไม่มีกำหนดของใหม่เขียนเอาไว้คือเขาก็ไม่ได้เขียนว่าไม่มีกำหนดเขาไม่ได้เขียนเอาไว้เป็นยังไงครับมันก็ตรงไปตรงมาคือการตัดสินเนี่ยก็เป็นเรื่องของตุลาการแล้วก็มีความผิดโดยที่ว่าพยานหลักฐานคือเขาสู้กันมาเนี่ยในศาลฎีกาหรือว่าในกรณีของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยคนที่สู้คดีกันมันก็ต้องเอาพยานหลักฐานมามีการสอบพยานมีการสอบเรื่องของบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยซึ่งมันก็มีมาโดยตลอดคืออย่างนี้ครับทางนี้เขาเห็นด้วยว่าควรจะแก้โดยการเขียนมูลฐานความผิดเลยเขียนไม่มูลฐานเขียนการกำหนดโทษให้ชัดกำหนดโทษให้ชัดเลยของเดิมเนี่ยมันไม่มีกำหนดครับอาจารย์เห็นด้วยไหมว่าจะเขียนแบบนั้นเลยคือเขียนกำหนดโทษให้ชัดเนี่ยมันก็ดีนะฮะมันก็ดีถ้ามันสามารถพิสูจน์ได้แต่บางครั้งเนี่ยโทษที่ไปถึงศาลเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องที่อาจจะบอกว่าทุกคนก็ยังก้ำกึ่งกันนะฮะเราจะให้ไปชี้ชัดได้ยังไงว่ามันควรจะต้องมีบทกำหนดโทษตรงไปตรงมาอย่างไรมันค่อนข้างจะ
ผมไม่รู้ว่าอันนี้มันเอื้อประโยชน์ให้จำเลยหรือเปล่าหรือว่าเอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคือมุมทางนี้ก็คิดว่าเอื้อประโยชน์ให้กับนักการเมืองแหละพูดง่ายๆแต่มุมทางนี้ก็บอกว่าขอให้มันชัดเขาจะได้รู้และเป็นการขัดกับหลักนิติธรรมการตัดสินโดยไม่มีบทบัญญัติกฎหมายกำหนดเนี่ยขัดกับหลักนิติธรรมอาจารย์ครับนิดเดียวสั้นๆขัดนิติธรรมไหมขัดจริงไม่งั้นต่อไปสมมติว่ามีคนขโมยของไปขึ้นศาลตัดสินยังไงก็ได้ครับคนนี้ไม่ชอบหน้าก็ตัดสินจำคุกมันสัก20ปีคนนี้ชอบหน้าก็เอาสักปีอย่างนี้ได้ครับอ๋อก็คือเพราะมันไม่มีกำหนดไว้เขาเรียกนิติธรรมนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับอาจารย์ก็บอกว่านิติธรรมแล้วเนี่ยรูนอปรอมันก็จะบอกไว้ไปตรงๆว่าศาลรัฐธรรมนูญก็เกิดมาจากการที่เรื่องของนิติธรรมเป็นหลักครับนะฮะเพราะฉะนั้นการตัดสินโดยตุลาการเองก็ต้องกั่นกรองแล้วก็ที่สำคัญคือกระบวนการรับพยานหลักฐานเนี่ยมันมีการตรวจสอบอย่างค่อนข้างจะชัดเจนนะผมคิดว่าคงไม่น่าจะขาดต่อหลักนิติธรรมครับนะครับคุณผู้ชมมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ